แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้า3แต้มต้อนรับปี2021หลังเปิดบ้านเฉือนชนะแอสตันวิลล่าแบบสุดมันโดยเกมนี้ทั้ง2ฝ่ายต่างเปิดแลกกันอย่างไม่ยั้งแต่ต้องชมแนวรุกของผีแดงที่มีความเฉียบคมกว่าขณะที่แมนออฟเดอะแมตช์ต้องยกให้กับมิดฟิลด์รายหนึ่งที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมรุกและนี่คือผลสอบของลูกทีมโซชาแต่ละคนในเกมนัดนี้ดาวิดดีเคอาร์8คะแนนครึ่งแรกปัดลูกยิงของจอห์นแมคกินได้อย่างยอดเยี่ยมครึ่งหลังมีซูเปอร์เซฟลูกโมงของออลลี่วัตกินและลูกยิงของแมทธิวแคชช่วงท้ายเกมอารอนหวานบิซาก้า7คะแนนคลอดบอลให้มาซิยาหม่งประตูขึ้นนำและประตูที่โดนตีเสมอเป็นพื้นที่ที่เขาต้องรับผิดชอบมีเคลียร์บอลจังหวะสำคัญก่อนถึงเอลกาซี่แท็กเกอร์มากที่สุดในสนาม4ครั้งเอริกไบยี่8คะแนนสารต่อฟอร์มที่ดีมาจากนัดที่แล้วเคลียร์บอลมากถึง6ครั้งประกบออลลี่วัตกินให้เล่นไม่ออกเสียใบเหลืองง่ายไปนิดบล็อกลูกยิงสำคัญช่วงท้ายเกมแฮร์รี่แม็กควาย 6.5 คะแนนอาจจะไม่โดดเด่นเหมือนกับคู่หูแต่โดยรวมยังถือว่าป้องกันเกมรับได้ดีประตูที่เสียโทษเขาทั้งหมดไม่ได้แต่ก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ลูกกลางอากาศยังแข็งแกร่งลูกชอ7คะแนนเติมเกมขึ้นมาทำอันตรายให้กับแนวรับวิลล่าได้หลายต่อหลายครั้งสร้างโอกาสทำประตูได้มากถึง4ครั้งเฟรด7คะแนนยังคงมีส่วนสำคัญในแดนกลางที่ขาดไม่ได้ตัดบอลมากที่สุดในสนาม4ครั้งช่วยปัดกวาดแดนกลางแบ่งเบาภาระกองหลังได้เยอะสกอตต์แมคทูแมนี5คะแนนฟอร์มดรอปลงจากหลายเกมที่ผ่านมาหยุดแนวรุกแอสตันวิลล่าไม่อยู่ทำบอลเสียง่ายหลายครั้งครึ่งหลังจึงโดนเปลี่ยนตัวออกพอป็อกบ่า 8.5 คะแนนฟอร์มโดดเด่นที่สุดในเกมนี้ปั่นป่วนแนวรับวิลล่าทั้งเกมบอลยาวของเขาช่วยให้จังหวะสวนกลับอันตรายสกิลต่อบอลกับเพื่อนร่วมทีมเป็นคนเรียกจุดโทษน่าเสียดายที่จบลูกครอสของลูกชอไม่ได้บูโน่เฟอร์นาน 7.5 คะแนนสร้างโอกาสมากที่สุดในสนามถึง5ครั้งมีส่วนร่วมกับเกมลุกตลอดและเหมือนลงมาเล่นติดกันเลยทำให้มีการล้าและทำให้ฟอร์มดรอปลงไปแต่ก็เป็นคนยิงประตูชัยมาร์คัสฟอร์ด6คะแนนยังเลี้ยงบอลคล่องและฝ่าแนวรับได้อย่างหวือหวาเหมือนเดิมแต่ขาดประสิทธิภาพในการจบสกอร์ทิ้งโอกาสสวนกลับหลายครั้งอัลโตนี่มาซิยาว7คะแนนทักทายในด่านวิลล่าด้วยการปั่นโค้งไปติดเซฟก่อนมงประตูขึ้นนำได้สำเร็จครองบอลเหนียวแน่นเล่นไปเล่นมาบทบาทน้อยลงเรื่อยตัวสำรองเนลมาญ่ามาติด 6.5 คะแนนลงมาแล้วแดนกลางมีความแน่นขึ้นจ่ายบอลไม่เสียเลยเหมาะเป็นตัวปิดเกมอย่างยิ่งเดนนิสเจมส์6คะแนนมีจังหวะพาบอลสวนกลับขึ้นหน้า 2-3 ครั้งแต่เสียบอลและเปิดบอลพลาดอัลเซอร์ทวนเซเบ้ไม่มีคะแนนลงมาท้ายเกมแล้วผีแดงต้องคิดหนักหากอยากได้แจ็คกิลลิชจอมทัพแอสเซเวลามาเสริมแกร่งหลังค่าตัวพุ่งขึ้นไปแตะ100ล้านปอนด์แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องคิดหนักไม่น้อยหากอยากจะได้แจ็คกิลลิชมิดฟิลด์เชิงสูงของแอสตันวิลล่ามาเสริมทัพหลังมีรายงานว่าสิงห์ผงาดตั้งค่าตัวของดาวเตะวัย25ปีไว้สูงถึง100ล้านปอนด์หรือ 4,200 ล้านบาทเลยทีเดียวเดลี่เมลสื่อดังแดนผู้ดีเปิดเผยว่าออเลโกน่าโซชายังคงอยากได้กิลลิชไปร่วมทัพหลังชวดได้ตัวไปเป็นลูกทีมในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากโดนวิลล่าโกงค่าตัวไปถึง80ล้านปอนด์ขณะที่พวกเขาพร้อมจ่ายเต็มที่65ล้านปอนด์หรือ 2,730 ล้านบาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากพลาดหวังในการย้ายเข้าสู่ถิ่นออตเทอร์ฟอร์ดกิลลิชก็ตัดสินใจต่อสัญญากับวิลล่าออกไปอีก5ปีทำให้ค่าตัวของเขาขยับขึ้นสูงถึง100ล้านปอนด์ทำให้แมนยูต้องคิดหนักลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ศึกแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวทำศึกแดงเดือดนอกสนามล่าตัวเคธกอร์ดอนตัวลูกริมเส้นวัย16ปีชาวอังกฤษสังกัดสโมสรดาร์บี้เคานตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเดลิเมลระบุว่ากอร์ดอนได้รับความไว้วางใจจากเวรูรี่กุนซือของแกะเขาเหล็กเวลานี้ให้มีส่วนร่วมกับเกมสุดท้ายของทีมในปี2020ในฐานะตัวสำรองที่พวกเขาบุกไปเอาชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้ 4-0 ผมดึงตัวเคสขึ้นมามีส่วนร่วมกับชุดใหญ่ของเราได้ประมาณ1สัปดาห์เพื่อจับตาดูความเป็นไปของเขาเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานในสนามซ้อมได้ดีที่สุดของเรารูนี่กล่าวสื่อดังกล่าวชี้ว่าเจ้าหนูกอร์ดอนโดดเด่นในความคล่องตัวและทักษะความสามารถเฉพาะตัวรวมไปถึงวิสัยทัศน์ในการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมและทัศนคติกับความมุ่งมั่นในสนามทานี่กอร์ดอนอยู่ร่วมชาขาอะคาเดมี่ของดาร์บี้นับตั้งแต่อายุเพียง9ปีก่อนก้าวไปเล่นให้กับทีมชุด U18 ในขณะที่เจ้าตัวมีอายุเพียง18ปีเท่านั้นและยังมีชื่อเป็นนักเตะอะคาเดมี่ยอดเยี่ยมแห่งปีของทีมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาฟาบิโอคาเปโลอดีตผู้จัดการทีมชาวอิตาเลียนออกมายอมรับว่าหากเป็นเขาคงเลือกที่จะไม่ส่งปาโลดิบาร่าแลกกับป๊อกบาอย่างแน่นอนไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวลือว่ายูเว่กำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับดิบาร่า
แต่หากการเจรจาล้มเหลวพวกเขาก็พร้อมจะปล่อยดีบาร่าออกจากทีมส่วนป็อกบาอนาคตของเขากับแมนยูไนเต็ดยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามโดยยังคงตกเป็นข่าวกับทีมเก่ายูเว่อย่างต่อเนื่องล่าสุดคาเบโลกล่าวว่าหากเป็นผมคงจะไม่ยอมแลกดีบาร่ากับป็อกบาหากสามารถทำได้ผมขอเอาดีบาร่าไปแลกกับแฮร์รี่เคนกองหน้าของหากทำได้ผมขอเอาดีบาร่าไปแลกกับแฮร์รี่เคนกองหน้าของสเปอร์จะดีกว่าบูโน่เฟอร์นันกองกลางทีมชาติโปรตุเกสผงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำเดือนธันวาคมจากการประกาศผลโหวตเมื่อวันศุกร์ที่1มกราคมที่ผ่านมาเฟอร์นันวัย26ปีทำประตูได้ในเกมพบกับเอเวอเรสต์ลีดยูไนเต็ดและเลสเตอร์อีกทั้งได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ถึง3นัดตลอดเดือนที่แล้วส่งผลให้ยอดรวมซีซั่นนี้ซัดไป10ประตูกับ7แอสซิสต์จากการเล่นพรีเมียร์ลีก15นัดจากผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้เองทำให้เขาได้คะแนนโหวต 56%ขณะที่มาคาร์ดัตฟอร์ดตามเข้ามาเป็นอันดับ2 31% และเฟร็ดมาเป็นอันดับ3 13% นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล 2020-2021 กันยายนฮวนมาต้าตุลาคมมาคาร์ดัตฟอร์ดพฤศจิกายนบูโน่เฟอร์นันธันวาคมบูโน่เฟอร์นันเอดิสันคาวานี่กองหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับบทลงโทษจาก FA อังกฤษจากกรณีที่เจ้าตัวโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่ยืนยันว่าทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการคาวานี่โดน FA ตั้งข้อหาจากเหตุการณ์ที่เจ้าตัวโพสต์ผ่าน Instagram หลังจากที่แมนยูไนเต็ดพลิกนรกบุกชนะซัลตันตัน 3-2 โดยเกมนั้นปีศาจแดงตกเป็นฝ่ายตามหลังในครึ่งแรก2ประตูแล้วแข้งรายนี้ลงมาเป็นตัวสำรองก่อนยิง2ตุงและจ่ายให้เพื่อนยิงอีก1ตุงโพสต์ดังกล่าวคาวานี่ใส่ข้อความเป็นภาษาสเปนว่า Gracias Negroซึ่งถูกตีความว่าส่อแววเหยียดแม้ข้างรายนี้จะลบทิ้งและยืนยันความบริสุทธิ์ใจไปแล้วแต่ FA ก็ยังลงโทษแบนห้ามลงสนาม3นัดปรับอีก 100,000 ปอนด์หรือประมาณ4ล้านบาทผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมยอมรับการลงโทษทางวินัยผมขอโทษหากทำให้เกิดความขุ่นเคืองต่อผู้ใดเจตนาของผมมีเพียงแค่การแสวงหาความสนุกและมิตรภาพซึ่งผมเป็นคนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ได้มองมุมอื่นส่วนแมนยูได้แถลงว่าแม้บริบทและเจตนาจะเป็นสิ่งสำคัญแต่เรารู้ว่าคณะกรรมการและใบวินัยจำเป็นต้องกำหนดโทษแบนอย่างน้อย3เกมซึ่งสโมสรเชื่อว่าคณะกรรมการจะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเอดิสันคาวานี่ไม่ใช่คนเหยียดผิวและไม่มีเจตนาที่จะทำเช่นนั้นนักเตะปีศาจแดงแสดงความต้องการที่จะลงแข่งขันในโปรแกรมนัดตกค้างกับเบิร์นลีย์ก่อนศึกแดงเดือดที่จะปะทะกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่17มกราคมนี้เพื่อหวังทำแต้มกดดันคู่ปรับสำคัญตามรายงานจาก Manchester Evening News หลังจากที่โปรแกรมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเบิร์นลีย์พบกับ Manchester United และคู่ระหว่าง Man City กับ Aston Villa ถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปเนื่องจากปีศาจแดงและเดือบใบสีฟ้าเพิ่งเสร็จสิ้นจากภารกิจในฟุตบอลทั่วยุโรปซีซั่นก่อนได้ไม่นานทำให้พรีเมียร์ลีกอนุญาตให้พวกเขาได้มีเวลาพักเพิ่มมากขึ้นกระทั่งล่าสุดพรีเมียร์ลีกได้ทำการประกาศโปรแกรมการแข่งขันนัดตกค้าง2เกมนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยเกมคู่ระหว่างเบิร์นลีย์กับแมนยูนั้นจะลงแข่งขันคืนวันอังคารที่12มกราคมเวลา 3:15 นขณะคู่แมนซิตี้กับแอสตันวิลล่าจะเตะกันในวันพุธที่20มกราคมเวลา 3:15 นตามเวลาในประเทศไทยเช่นกันซึ่งโปรแกรมดังกล่าวของผีแดงนั้นจะมาก่อนศึกแดงเดือดที่พวกเขาเตรียมบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่17มกราคมเวลา 23:30 ตามเวลาในประเทศไทยล่วงหน้าก่อน5วันเท่านั้นจากเรื่องดังกล่าวได้มีรายงานจากสื่อท้องถิ่นในเมืองแมนเชสเตอร์อย่าง Manchester Evening News ที่บอกว่าลูกทีมของอเลกูน่าโซชาที่กำลังทำผลงานได้ดีต่อเนื่องพร้อมใจกันยอมสละเวลาพักในช่วงกลางสัปดาห์นั้นเพื่อแข่งขันนัดตกค้างกับเบิร์นลีย์ด้วยหวังว่าจะสามารถเก็บ3แต้มเพื่อกดดันทีมคู่ปรับตลอดการที่กำลังขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กันอยู่ในเวลานี้โดยขณะนี้แมนยูรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงแข่ง15นัดมี30แต้มตามหลังลิเวอร์พูลจ่าฝูงที่มี33แต้มจาก16นัดเพียง3แต้มเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากทั้ง2ทีมเก็บชัยชนะได้ในเกมที่เหลือพวกเขาจะลงเล่นศึกแดงเดือดด้วยการมีแต้มที่เท่ากัน